มหาชนสวัสดีค่ะพินิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ตีกลับขึ้นมาในช่วงบ่าย 1,410 ยืนนะคะก็ตั้งแต่สัญญาณที่บอกส่งเมื่อวานค่ะนะครับที่เราคุยกันเมื่อวานตอนเย็นว่าส่งสัญญาณแบบนี้มันจะต้องขึ้นไปแล้วล่ะค่ะนะครับอันนี้เทคนิคมันบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เป็นปิดสวยใช่ไหมคะใช่คราวนี้ตลาดมันเล่นเนี่ยมันจะต้องเล่นช่วงบ่ายนะฮะมันไม่เล่นตั้งแต่เช้ามันเล่นไม่ไหวหรอกเพราะว่าลุ่มมันจะออกเยอะนะครับค่ะเนื่องจากว่าหุ้นที่เล่นมันเป็นบิ๊กแคปนะฮะเพราะนั้นก็จะมีอาการออกช่วงบ่ายนะฮะซึ่งมันจะประมาณเราก็ให้ใบไปที่รอฟิวเจอร์ไปนะครับเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยไม่ขึ้นก็ไม่เกี่ยวไม่มีผลอะไรนะดอกเบี้ยขึ้นเหรอไม่ขึ้นเนี่ยอ๋อไม่ขึ้นเราบอกแล้วว่าขึ้นไม่ขึ้นแล้วมันไม่ได้สนใจเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วมันไม่มีผลกับจะลงดอกเบี้ยไปมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นหรอกคนก็ยังไม่เชื่อใช่แต่เราบอกว่าสัญญาณที่มันออกมาเหมือนกับคนคาดการว่าจะมีการลงดอกเบี้ยไม่ลงหรอกไม่เซอร์ไพรส์ใช่มีอะไรนะฮะแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันกำลังขึ้นทำท่อนสุดท้ายที่ว่าท่อนจบซึ่งเมื่อวานถ้าไปฟังดูเราก็จะบอกว่ามันขึ้นมาเนี่ยแล้ววอลุ่มมันจะไม่เยอะหรอกนะฮะใช่ใช่วอลุ่มมันจะน้อยกว่าเมื่อวานต้องไปฟังข้อมูลเมื่อวานเป๊ะๆเลยใช่แต่เรื่องที่ยากนะฮะอันนี้ต้องคุยก่อนนะครับเชิญค่ะว่าหุ้นอะไรที่จะมีขึ้น5นะผมว่า Dtac มีนะครับ Dtac นี่มีแต่อยู่เป็นช่วงท่อมท้ายล่ะท่อมท้ายก็Dtac นี่มี Dtac นี่อยู่ในขึ้น5แล้วตอนนี้นะครับข้างบนแล้วนะฮะวิ่งไปทำไฮเรื่อยๆเท่าไหร่ไฮเท่าไหร่เราไม่รู้ค่ะอย่าไปคาดมันค่ะให้มันไปของมันเรื่อยๆ Dtac Advance เนี่ยนะอินทัชเนี่ยอยู่ในขึ้น5หมดแล้วนะครับคือหุ้นถ้ามันมีขึ้น5เนี่ยมันจะดูดีที่ว่ามันกระโดดมาทำไปขึ้นขาขึ้นมันจะมี5ขึ้นค่ะอันนี้ตัวที่อยู่ต่ำนะครับก็จะเป็นปตท.สผ.นะครับเอามั้ยสผ.เนี่ยผมไม่รู้ว่ามัน5จบไปแล้วหรือว่ามันต่ำแต่ดูแล้วตรงไฮสุดอะวอลุ่มมันยังเยอะอยู่นะสผ.เหรอเพราะฉะนั้นสผ.เนี่ยเราดูแค่รีบาวด์15ก็เยอะแล้วถูกมั้ยฮะค่ะสผ.ได้เป็นตัวที่เซฟสุดเพราะว่าอยู่ใกล้จุดสต็อปลอสอ๋อสต็อปลอสตรงไหนอีกทีนะ66สลึง66สลึงนะคะใช่ค่ะค่ะจดไว้ก่อนเนาะเพราะเล่นอยู่ใช่ใครเล่นถ้ามันขึ้นเนี่ยสต็อปลอสมันก็จะทำกำไรได้เยอะอันนี้ก็ต้องไปฝากไว้กับน้ำมันนะค่ะค่ะว่าเปลี่ยนไปแต่น้ำมันมันขึ้นด้วยอะไรเงี้ยนะที่เรามองน้ำมันมันชน42เนี่ยแต่ถ้ามันขึ้นไป44ไป50เนี่ยอันนี้จะมีผลกับปตท.สผ.หลายคนก็บอกว่าสผ.เนี่ยที่มันขึ้นไป80นะน้ำมันอยู่ที่50ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้นไป50นะแสดงว่าสปอร์ตมันก็ขึ้นไป80ได้ใช่ไหมอ๋อกลับไปที่เดิมที่มันขึ้นมามาลอบที่แล้วอันนี้ผมคาดนะค่ะค่ะแต่ผมกำลังบอกว่าซื้อหุ้นแบบสปอร์ตเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าที่ไปซื้อแบบดีแท็กถูกไหมค่ะค่ะแต่ถามว่าซื้อดีแท็กขึ้นไวนะฮะอ๋อมันยกได้เร็วตอนเนี้ยมันมีกระแสมีประเด็นก็ไม่แน่คืนนี้น้ำมันบวก2เหรียญสปอร์ตอาจจะวิ่งแซงพวกนี้เป็นตัวฟุดฟุดฟุดเลยก็ได้ฟุดฟุดฟุดตามจำนองนั้นฟุดฟุดอันนี้ซื้อแค่มันต้องเสียสองมันต้องทนว่าหุ้นที่เราซื้อมันจะใช่หรือเปล่าอันนี้คือปัญญาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อหุ้นมันจะขึ้นหนึ่งขึ้นสองไม่ซื้อขึ้นสามไม่ซื้อมาซื้อขึ้นห้าเนี่ยนะฮะขึ้นห้าอยู่ข้างบนนะจ๊ะติดดอยนะเป็นขึ้นสุดท้ายเอาแค่พอประมาณใช่เราจะเห็นว่าทุกตัวเนี่ยมันจะมีแรงขายหมดเลยเวลาขึ้นมาแต่ยังว่าแล้วนะหุ้นเวลามันขึ้นมันต้องขึ้นให้จบนะค่ะค่ะใช่ให้จบมากขึ้นนะมันใช่ขึ้นให้จบของมันแล้วส่วนแจ๊สเองแล้วฮะที่มันตีกลับลงมาแจ๊สที่เราบอกไงว่าเพราะมันช้ามันเปิดเนี่ยคือสูตรของเราอะของระบบเราคือถ้าเปิดโดดอะขายก่อนค่ะเปิด384มันก็ต้องขายก่อนโอเพนวันคือเปิดโดดเมื่อไหร่เนี่ยเราขายก่อนเสมอนะเราไม่ต้องไปคิดเลยมากนะค่ะแล้วก็มันลงมาซื้อไหมก็ต้องมาดูลงวอลุ่มมากแท่งแดงเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ซื้อเพียงทันนะอ๋อคนที่ขายเมื่อเช้าก็รอซื้อพรุ่งนี้ได้ซื้อวันนี้ไม่ถูกจะซื้อพรุ่งนี้ซื้อวันที่วอลุ่มมันหายไปอ่ะนะครับผมคิดว่าแจ๊สเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ละ3.30 บาทนะครับหรือจะเป็นเท่าไหร่นะครับ3.30 บาท3.80 บาทอะไรเงี้ยวิ่งอยู่แถวนี้แหละนะค่ะพรุ่งนี้ถ้ามันวิ่งกลับไป3.80 บาทก็ขายมันวิ่งไปก็ดีแต่มันวิ่งไม่ได้หรอกว่าแท่งมันเป็นแท่งแดงอ๋อวันนี้แท่งแดงแล้วพรุ่งนี้จะแดงต่อไหมคะมันแดงไม่ได้มันต้องโดจิหรือมันต้องหยุดลงหรือถ้ามันแดงอาจจะแดงแท่งหนึ่งโอ้มันมีรูปแบบคุณผู้ชมใช่มันต้องเป็นโดจิมันแดงเนี่ยต้องหนีก่อนแล้วคือต้องไม่ซื้อแล้วนะฮะอย่าเอาไปรับอ่ะแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนดับเบิลท็อปด้วยค่ะค่ะดับเบิลท็อปเนี่ยดับเบิลท็อปไม่ถึงว่ามันทำสองหัวสองหัวแดงทำสองหัวใช่ทำสองหัวเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อนะครั
ก็ต้องเสี่ยงนะก็ที่สำคัญคือว่าถึงแม้เรารู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นไปเนี่ยนะค่ะอัน430แล้วแต่เนี่ยอย่าซื้อเยอะนะอย่าซื้อเยอะเพราะว่าหวยเนี่ยมันอาจจะไม่ออกที่หุ้นเราผมเรียกตรงๆนะว่าไม่เคยรู้หรอกว่าตัวไหนจะทำขึ้น5บ้างนะเรากำลังพูดถึงบิ๊กแคปนะครับให้บิ๊กแคปจบขึ้น5ก่อนแล้วเราต้องมาคุยว่าไอ้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยมันจะเล่นต่อไหมในขึ้น B ในขึ้น A นะครับของขาลงนะฮะแต่ตัวที่เด่นสุดในขนาดกลางก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเป็นกลุ่มที่ยังขึ้นอีกยาวนานมากนะครับทำไมคะมันอยู่หัวไหนล่ะฮะมันเป็นเขาเรียกมันเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปตามอะไรนะครับพี่ไม่ได้นับหัวหรือพี่มันเป็นไซเคิลของเขาเรียกเบบี้บูมอ๋อกลุ่มธุรกิจใช่ไหมฮะคือเบบี้บูมเนี่ยคนสูงอายุจะมากนะฮะจากปี2018อันนั้นไปพื้นฐานแล้วนะถูกคุยเรื่องเทคนิคอยู่นะคือมันไม่มีขึ้นเลยไม่มีขึ้นมันเป็นขึ้นแบบว่าขึ้นตลอดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณม่อนลงไปดูโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะค่ะค่ะพี่เดี๋ยวคุณม่อนจะเห็นนะครับว่าผมแม่ก็ทำเหมือนเดิมอีกเชียงใหม่ตัวย่ออะไรไม่ได้ดูมานานแล้ว CRM หรือ CMR B อะไรนะพี่ CMR CMR ผมซื้อไว้ตอนนั้นผมซื้อ2,250นะ426เหรอแล้วผมซื้อไว้พันหุ้นนะฮะผมก็คิดว่ามันจะเหมือนรามคำแหงเนี่ยผมไปซื้อรามคำแหงนะครับ13บาทแล้วผมก็ขายไป4เจ๋งอ่ะเออเนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยแต่อย่าซื้อเกินพันหุ้นเดี๋ยวขายไม่ได้ฟลอมันจะไม่ฟลอฮะมันจะขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้าจะขายเยอะๆจะใช้เงินเนี่ยมันต้องขายวันละ100หุ้น200หุ้นแต่มันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะโอ้โหเดี๋ยวถ้ามันซื้อ4ช่องได้เลยได้ป่ะเนี่ยซื้อ300หุ้นนานเนี่ยมันก็จะอยู่แถว420ในอีกนานเลยนะแล้วพอผ่านไปทีนึงอ้าว600แล้วเหรอเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนี่บางตัวอย่างเช่นรามก็ไม่สามารถซื้อได้ราคาหุ้น 2,826 ceiling floor 1,500 ไม่มีข้อซื้อข้อขาย450นะผมซื้อมา13บาทใช่ไหมหุ้นนี่ไม่มีขายไม่มีซื้อผมนึกว่าผมเซียนเนี่ยโอ้โหโรงพยาบาลกรุงเทพเอายังไงพี่ก็มันเบรกนิวไฮวันนี้นะครับแต่23ลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะเหมือนกับขึ้นไปตอนเช้าก็จะลงอะไรเงี้ยก็ต้องอดทนก็ต้องรอเก็บไปเรื่อยๆเวลาลงแล้วมันก็จะขึ้นไปผมว่าเนี่ยมันกำลังทำขึ้นจบอยู่ไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่นะค่ะนะครับสิ่งที่จะแนะนำก็คือว่าขึ้นนี้ไม่ใช่ขึ้นที่จะมาทุ่มเทค่ะที่จะซื้อหุ้นมากๆแต่ใจเราอ่ะมันอยากซื้อเยอะนะไม่มีไม่ซื้อจะถ้าซื้อก็ต้องมีรับความเสี่ยงเรื่องของการเลือกตัวค่ะนะครับโดยเฉพาะตอนเช้าพวกเนี้ยอย่าไปดูเลยดูวันช้ามันอาจจะยุบก่อนนะก็บ่ายก็ขึ้นอีกนะฮะแต่วันนี้กลุ่มอะไรขึ้นฮะวันนี้กลุ่มแบงค์ขึ้นนะครับกลุ่มแบงค์ครับแต่ที่เราแนะนำมาก่อนวันก่อนก็คือเคแบงค์นะค่ะเคแบงค์เราแนะนำมา3วันแล้วนะครับเราก็ให้ซื้อหุ้นที่ตูดเหมือนกันที่เคแบงค์เนี่ยนะครับตูดตรงไหนนะคะวันที่แนะนำให้ซื้อนะครับก็คือวันที่171นะครับแล้วแนะนำให้ซื้อที่173นี่178ก็โอเคไงครับก็ขายยังคะก็โอเคไหมครับยังนะยังกำลังไต่ขึ้นไปใหม่นะครับที่180ที่จะไปทำหัวที่สูงกว่า185หรือเปล่าอ๋อหัวอันเก่า185แต่ผมคิดว่าการลงลึกขนาดเนี้ยขึ้นได้อย่างมากก็คือไฮเดิมเท่าไหร่ฮะ185อ๋อเท่าเดิมนะคะใช่แต่เท่านึงที่รอบที่แล้วนะคะคุณผู้ชมใช่ก่อนที่จะย่อลงมาถูกฮะได้ประมาณนั้นเพราะว่าย่อลึกไปย่อลึกอาจจะขึ้นไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ค่ะก็ตามดูไปดูแล้วการพรุ่งนี้ตัวไหนจะเป็นพระเอกนะครับก็สูตรเดิมซื้อสอพอวันนี้ใช่ไหมครับค่ะเช้าเปิดมาป้างให้เห็น72ขายก่อนจะเย็นมาซื้อคืนใหม่นะครับแต่ก็ยังขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเช้าเปิดโดดไม่ได้ขายก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาย่อย่อซื้อนะครับแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะขึ้นนะปตท.ก็เหลืออีกประมาณ8กว่าบาทอ๋อหายเขาทำนองเนี้ยจะ300แอดวานซ์ก็เหลืออีก8กว่าบาทก็ดีแท็กก็เหลือ34บาทอะไรเงี้ยนะฮะอย่าลืมนะว่าที่พวกนี้เอามารวมๆกันเนี่ยนะเซตมัน30จุดแล้วนะขึ้นมา30จุด2จากจะเอาหุ้นพวกนี้ขึ้นไปตามที่แนวต้านที่ผมบอกนะขึ้นไปอีก30เซตก็บวก30จุดแล้ว1,400ก็นี่มัน1,411แล้วค่ะนะครับสรุปว่าหุ้นขึ้นรอบนี้เป็นการขึ้นที่จะจบรอบก็ใกล้ขึ้นจาก 1,220 แล้วจะมีการปรับฐานใหญ่นะฮะซึ่งไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะ
ครับอันที่สองที่ผมไม่รู้ก็คือหุ้นตัวไหนจะขึ้นบ้างแต่ที่หุ้นที่ผมแนะนำไปนะครับก็ถ้าอยากได้ก็เข้าไปเสี่ยงด้วยจำนวนเงินที่ไม่มากนะค่ะช็อตพอนี่ก็ความเสี่ยงต่ำสุดนะครับก็ลองดูนะว่าลุ้นไหมน้ำมันจะขึ้นไหมหรือน้ำมันไม่ขึ้นมันจะขึ้นไหมนะครับหนอกเนี่ยส่วนซีรีส์เอ้ยซีรีส์เอ็มไหมหรือว่าซีรีส์เอสอยู่คะซีรีส์เอสอยู่นะฮะก็คือเป็นย่อหลอกนะฮะไอ้นี่มันย่อไหมครับ914มันย่อป่ะครับค่ะมันไม่ได้ย่อนะมันเด้งขึ้นไปใช่ไหมฮะค่ะคือการโฟลโล่ลองนะมันจบไปนานแล้วนะครับมันไม่มีการโฟลโล่ที่914อยู่แล้วนะครับถ้าจะเล่นนะครับก็พรุ่งนี้รอมันย่อแล้วค่อยลองค่ะนะครับคือถ้าตอนกลางวันนะฮะที่เราแนะนำไปบอกว่าให้ลองถูกไหมครับเพื่อเล่นเรื่องดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่บอกว่าแล้วหุ้นมันเซ็ตมันจะขึ้นนะครับเรื่องพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยครับคือดอกเบี้ยลงหรือดอกเบี้ยไม่ลงนะหุ้นมันวันนี้มันขึ้นแล้วนะครับมันไม่ได้สนใจนะฮะก่อนมันจะมีรอที่902นะครับสัญญารอมันขึ้นมาจาก 894.5 วันนั้นนะครับแล้วมันก็ยังบอกให้ถืออยู่จนถึงวันนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ฟอลโล่ลองนะครับใครที่ตกรถไม่ได้ลองมาไม่ต้องกังวลก็อยู่เฉยๆครับพรุ่งนี้ก็อาจจะย่อลงมา910 908เลยให้เราลองนะค่ะหมดแล้วเนาะก็ดีอยู่ส่วนทองคำก็กำลังจะลงนะครับเมื่อวานถ้าใครช็อต1248 1250วันนี้1234นะครับก็อย่าลืมนะครับพอลงมาต่ำๆก็ลองกลับเข้าไปใหม่นะครับเผื่อจะไม่ใช่ว่าลงมาแล้วจะเพิ่มฟอลโลช็อตนะครับตราสารตัวนี้ไม่มีการฟอลโลครับมีแต่การเด้งช็อตย่อลองเท่านั้นนะครับครบไหมครับครบนะครบแหละนะครับได้แล้วก็วันที่27วันที่2727ก็จะมาเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังค่ะนะครับเล่าเรื่องจะมันเป็นคำว่าบัญญัติสิบประการเนี่ยมันก็ไม่ถึงว่าสิ่งที่คุณจะมีตอนที่เข้ามาตลาดหุ้นนะครับแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนความคิดของคุณทั้งหมดเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่คุณเล่นหุ้นมานะครับ3ปี4ปี5ปี10ปีเนี่ยแล้วคุณทำไมไม่กำไรหรือถ้าคุณกำไรทำไมคุณกำไรน้อยกว่าตลาดนะฮะอันนี้มันเกิดจากอะไรบ้างนะฮะก็คำว่า begin again เนี่ยเกิดคุณม่อนหรือคุณยุ้ยเป็นคนตั้งไม่ทราบแต่เป็นดีก็คือว่าคุณเริ่มต้นใหม่ไหมถ้าคุณทำอะไรมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จเนี่ยในการที่คุณทำแล้วคุณก็ทำซ้ำแบบเดิมอยู่5ปี10ปี20ปี30ปีคุณก็ไม่กำไรทำไมคุณไม่มาเริ่มต้นใหม่ในวิธีการที่มันถูกต้องเข้าใจทุกอย่างให้ถูกต้องเริ่มต้นใหม่เลยค่ะได้ครับก็อยู่ในหลักสูตรเนี่ยก็วันนึงก็เคลียร์ละนะค่ะดังนั้นเราก็จะมีจับสลากหุ้นคุยกับพี่นิพนธ์ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจกิจกรรมวันอาทิตย์นี้แหละ27มีนาคุณผู้ชมก็โทรไปให้เรียบร้อยนะคะที่เบอร์นะคะ0864902823นะคะที่โรงแรมแมนดารินเหมือนเดิมนะคะวันอาทิตย์นั่นเองขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQPก็ตั้งใจมากนะคะในการนำเสนอเพื่อนักลงทุนเพื่อคุณผู้ชมเสมอๆในเรื่องราวความรู้นั่นเองนะคะแต่ในเรื่องราวของการเทคโปรฟิตการจุดเข้าจุดออกประมาณนั้นนะคะสำหรับนักลงทุนเองนะคะนักลงทุนก็สามารถเลือกอยู่ที่หัวใจของนักลงทุนหัวใจแต่ละคนจะไม่เหมือน